เราต่างรู้ดีว่าเจ้าหญิงเงือกแอเรียลจะสมปรารถนาครองรักกับเจ้าชายอีริกตราบชั่วชีวิตแต่ในวรรณกรรมดั้งเดิมและเรื่องเล่าในศตวรรษที่14ถึง16ไม่ได้กล่าวเช่นเดียวกับการ์ตูนดิสนีย์เรื่องราวและบทสรุปแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่หากอยากรู้จงฟังเรื่องราวชีวิตของเงือกที่ชื่อว่าซิลเวอร์ในระหว่างเดินทางมุ่งตรงสู่เขตอเมริกาดินแดนแห่งอิสรภาพซิลเวอร์และโกลเด้นสองพี่น้องเงือกสาวได้พบกับกลุ่มนักร้องดื่มด่ำกับความสำราญอยู่บนแผ่นดินใหญ่เมื่อเห็นว่าชิ้นเนื้อก้อนโตกำลังเต้นเล่าเล่าเชื้อเชิญให้พวกเธอมาขย้ำซิลเวอร์และโกลเด้นเริ่มใช้กลยุทธ์ในการล่าเหยื่อร้องเพลงลวงใจมนุษย์หนุ่มหย่อนกายลงในแม่น้ำแต่สัญชาตญาณของผู้ล่าก็ต้องเก็บซ่อนเอาไว้เนื่องจากความใคร่รู้สองเงือกสาวอยากผจญโลกบนแผ่นดินใหญ่พวกเธอตกลงรับคำเชิญจากวอคาริสกานักร้องสาวไนท์คลับที่อยากใช้ความแปลกและพรสวรรค์ในการร้องเพลงของนางเงือกเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับสถานบันเทิงที่เธอทำงานอยู่ในขณะที่วอคาริสกากำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเจ้าของไนท์คลับก็ได้กลิ่นคาวปลาที่รุนแรงมากเขาพยายามเดินตามหาต้นตอของกลิ่นคาวคลุ้งนั้นและได้พบกับสองนางเงือกซิลเวอร์และโกลเด้นกำลังกระโดดโลดเต้นอยู่ในห้องแต่งตัวของนักแสดงเพื่อตอบข้อสงสัยนี้ว่าพวกเธอเข้ามาได้ยังไงวอคาริสกาจึงยอมรับและบอกว่าทั้งสองอยู่ภายใต้การอุปการะของเธอและแน่นอนถ้ามาอธิบายเพียงแค่นี้เจ้าของไนท์คลับก็คงไม่อยากให้ทั้งสองสาวเงือกอยู่ต่อเฟอร์กูริสตามือกลองที่เคยไปเจอสองสาวเงือกได้สาธิตความพิเศษของโกลเด้นและซิลเวอร์ให้เจ้าของไนท์คลับเห็นแม้ว่านางเงือกจะมีขาเหมือนมนุษย์แต่หากลงลึกถึงรายละเอียดพวกเธอไม่มีเครื่องรางที่บ่งบอกถึงความเป็นเพศหญิงอวัยวะถัดจากสะดือลงไปทุกอย่างเรียบเนียนเป็นแผ่นเดียวกันไร้ช่องว่างหรือร่องใดมีเพียงใบหน้าและหน้าอกหน้าใจที่แสดงว่าพวกเธอเป็นเพศเมียแต่หากอยากแปลงกลับเป็นเงือกมีหางดั่งชาติกำเนิดเพียงน้ำหนึ่งแก้วก็สามารถเป็นคำตอบได้เฟอร์กูริสตาราดน้ำไปบนขาของสองเงือกเพียงเสี้ยวนาทีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นตรงหน้าเจ้าของไนท์คลับซิลเวอร์และโกลเด้นแปลงกลับเป็นนางเงือกดังเดิมนั่นหมายความว่าเม็ดเงินทั้งนั้นที่เจ้าของไนท์คลับจะสามารถหากินได้จากความพิเศษของพวกเธอเจ้าของไนท์คลับตอบตกลงให้ทั้งสองได้อยู่ต่อโดยที่พวกเธอจะต้องทำงานเป็นนักร้องให้กับเขาซึ่งโกลเด้นและซิลเวอร์ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะว่าการร้องเพลงก็เป็นสิ่งที่พวกเธอชื่นชอบอยู่แล้วในเช้าวันต่อมาเจ้าของไนท์คลับจ่ายค่าตอบแทนพวกเธอล่วงหน้าเป็นเสื้อผ้าสวยๆชุดใหม่เอาไว้ใส่สำหรับการแสดงเมื่อความสนุกสนานเริ่มขึ้นภายใต้บรรยากาศในยุค80ความจัดจ้านของเสื้อผ้าและแนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงตัวตนของคนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวที่สองเงือกสาวต้องโชว์ความพิเศษโกลเด้นและซิลเวอร์สลัดผ้าเปลือยกายเผยเรียวขาที่เปลี่ยนเป็นครีบปลาสะบัดใส่ทุกสายตาที่ชอบของแปลกพวกเธอได้รับคำชมเสียงปรบมืออย่างล้นหลามจากลูกค้าที่โปรดปรานการหาความสุขจากเรือนร่างที่เข้ามาใช้บริการในค่ำคืนนี้แต่ในระหว่างที่ซิลเวอร์กำลังขึ้นโชว์ในช่วงเวลาที่ใกล้จะจบเพลงมีแท็กหนุ่มมือเบสที่ก่อนหน้านี้เขาชอบเข้ามาใกล้ชิดกับซิลเวอร์ก็เข้ามาจูบปากเธอก่อนจบโชว์ซึ่งการกระทำนี้ก็ทำให้โกลเด้นเริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกของพี่สาวที่เริ่มเปลี่ยนไปแม้ว่าซิลเวอร์จะเข้ามาอยู่กับพวกมนุษย์ได้ไม่นานแต่ความรู้สึกและพฤติกรรมของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มเห็นใจอาหารของเธอมากขึ้นทำตัวกลมกลืนกับพวกเขาหัวเราะไปด้วยกันมีความสุขหลงไหลคำเยินยอจากพวกเขาซึ่งแตกต่างจากเงือกน้องสาวของเธออย่างโกลเด้นมากๆที่ไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครมีชาติกำเนิดคือสิ่งใดและมองมนุษย์เป็นเพียงก้อนเนื้อชิ้นโตเมื่อสัญชาตญาณดิบพลุ่งพล่านความกระหายคือทางออกที่โกลเด้นเลือกในคืนนั้นเธอใช้เสน่ห์ล่อลวงลูกค้าผู้ชายคนหนึ่งที่ปรารถนาเพียงเรือนร่างของเธอในรถนั้นโกลเด้นเปลือยกายให้ลูกค้าได้เห็นสมหวังดังใจเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจ่ายคืนเธอกัดกินเขาโดยเฉพาะหัวใจซึ่งเป็นสิ่งที่นางเงือกโปรดปรานเธอคาบก้อนเนื้อที่แข็งแรงที่สุดของมนุษย์และคืบคานเอาไปสวาปามใต้สมุทรส่วนซิลเวอร์ที่ตามหาน้องสาวไปทั่วเธอค้นหาโกลเด้นทุกซอกทุกมุมว่าน้องสาวไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เธอพบก็คือวอคาริสกาที่กำลังปลุกอารมณ์ให้กับมีแท็กและเธอปรารถนาจะทำแบบนั้นเหมือนกันซิลเวอร์ชวนมีแท็กเข้าไปในห้องน้ำเธอเผยเรือนร่างที่ไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนมันก็ไม่เหมือนกับมนุษย์อยู่ดีในสายตาของเขาเธอเป็นเพียงแค่ปลาแม้ว่าซิลเวอร์จะเครือบแคลงใจในสิ่งนั้นแต่เธอก็ยังเรียกร้องให้มีแท็กสนองตันหาซิลเวอร์ได้มอบเกรดที่เธอดึงออกมาจากหางด้วยตัวเองมันสื่อถึงของแทนใจเธอบอกว่าถ้าเขาเก็บมันเอาไว้ใกล้ตัวเขาจะกลายเป็นมือเบสที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเมื่อซิลเวอร์เริ่มร้องเพลงดังเสียงปีศาจไซเรนที่เปล่งออกมีแท็กไม่ได้ฟังเขามีสภาพไม่ต่างจากกลาสีเคิบเคลิ้มกับเสียงเพลงนั้น
และมุดตามไปจูบซิลเวอร์ในอ่างน้ำแต่ในความรู้สึกนั้นเหมือนเขาดำดิ่งสู่ก้นทะเลซิลเวอร์ที่ปรารถนาในตัวเขาก็เริ่มปลุกอารมณ์เหมือนกับบัวกาลิสกาผู้อุปถัมภ์สองเงือกที่เธอบังเอิญไปเห็นหลังจากที่โกลเด้นกลับมาซิลเวอร์ผิดสังเกตที่น้องสาวทำตัวแปลกๆในใจเธอรู้ดีว่าน้องสาวต้องแอบไปทำอะไรลับหลังเธอมาแน่ๆในคืนนั้นซิลเวอร์และโกลเด้นทำการแสดงตามปกติพวกเธอได้รับเสียงชมอย่างมากมายเหมือนเดิมเพราะว่าพวกเธอจ้างร้อยเล่นล้านมันก็เป็นธรรมดาที่จะถูกอกถูกใจเจ้าของไนท์คลับแต่ในคืนนั้นซิลเวอร์ได้พบกับแขกพิเศษคนนึงที่มีชาติกำเนิดไม่ต่างจากเธอชื่อว่าไตรตันตามตำนานปกรณัมกรีกไททันนั้นคือผู้แจ้งข่าวแห่งท้องทะเลบุตรแห่งโพไซดอนไททันได้เอ่ยปากเตือนโกลเด้นเรื่องพฤติกรรมของพี่สาวหากซิลเวอร์หลงรักมนุษย์จนหมดหัวใจในวันใดเมื่อเขาปันใจให้สตรีนางอื่นทรยศต่อความรักที่ซิลเวอร์มีให้เมื่อใจแตกสลายด้วยพิษรักหากแสงแดดกระทบกายเธอในรุ่งสางเมื่อนั้นเงือกสาวจะสูญสลายกลายเป็นฟองทะเลโกลเด้นได้แต่ฟังและมองไปที่ซิลเวอร์ที่กำลังนัวเนียอยู่กับมีแต็กด้วยสายตาที่เป็นกังวลในระหว่างที่โกลเด้นออกเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายใจเธอได้พบกับนาวิกโยธินสาวที่รู้ความลับว่าโกลเด้นเริ่มกินคนในเมืองเข้ามาข่มขู่เธอโกลเด้นรู้ดีว่าสิ่งที่นาวิกโยธินสาวนั้นต้องการคืออะไรเธอไปที่บ้านของนาวิกและเผยร่างเป็นเงือกเพื่อสนองความต้องการของนาวิกเพราะนาวิกโยธินสาวเป็นเลสเบี้ยนที่ชอบของแปลกโดยเฉพาะนางเงือกคือสิ่งที่โปรดปรานของเธอแม้ว่าโกลเด้นและซิลเวอร์จะทำงานที่ไนท์คลับมานานแล้วระดับหนึ่งแต่หลังจากที่พวกเธอได้เสื้อผ้าเพื่อเอามาใช้ในการแสดงก็ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยทั้งจากเจ้าของไนท์คลับและวอคาริสกาพวกเธอไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ผจญภัยอย่างที่พวกเธอต้องการถูกจับขังให้อยู่แต่ในห้องมันก็เหมือนการถูกริดรอนสิทธิ์จากผู้ใหญ่ที่ชอบเอาเปรียบผู้น้อยซึ่งไม่ต่างจากวิธีการของผู้ที่นิยมระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในคืนนั้นระหว่างที่โกลเด้นและซิลเวอร์และกลุ่มนักร้องผู้อุปถัมภ์ของพวกเธอกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ได้มีข่าวการตายของหนึ่งในเหยื่อของโกลเด้นรายงานขึ้นมาพวกเขาต่างรู้ดีว่าฝีมือนั้นใครเป็นคนทำซิลเวอร์ที่ไม่อยากให้น้องสาวทำตามสัญชาตญาณเดิมของตัวเองก็เข้ามาตบตีโกลเด้นส่วนเฟอร์กูริสตาที่รำคาญสองเงือกเต็มทีและไม่อยากมีส่วนร่วมรู้เห็นกับคดีฆาตกรรมก็เข้ามาชกที่หน้าทั้งสองจนสลบไปและเอาล่างไปทิ้งลงในแม่น้ำซึ่งก็เป็นที่น่าขบขันเมื่อเราต้องการที่จะกำจัดนางเงือกแต่กลับเอาร่างไปโยนลงในแม่น้ำมันก็ไม่ต่างจากการกระทำที่ว่าปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติเมื่อสองเงือกฟื้นคืนสติพวกเธอขึ้นมาบนฝั่งและได้พบกับเหยื่อคู่เกย์ที่แอบมาพอดรักโกลเด้นและซิลเวอร์เข้ามาจัดการพวกเขาสวาปามหัวใจจนหมดเกลี้ยงและเดินทางกลับไปที่ไนท์คลับนั้นต่อเมื่อไปถึงสองเงือกก็ได้พบกับสามศิลปินในห้องแต่งตัวซิลเวอร์เดินเข้าไปหามีแท็กเธอไม่ได้โกรธเคืองเขาเลยที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปิดปากพวกเธอซิลเวอร์ให้อภัยเขาและเดินเข้าไปสวมกอดชายที่รักสุดหัวใจซึ่งแตกต่างจากน้องสาวของเธอโกลเด้นที่เข้าไปกัดนิ้วของเฟอร์กูริสตาจนขาดกระเด็นเพื่อเป็นการเอาคืนจากการกระทำที่แตกต่างกันนี้สื่อถึงว่าเส้นทางชีวิตของสองพี่น้องเงือกสาวจะต้องเปลี่ยนไปซิลเวอร์ที่หลงไหลในกามตัณหาท่ามกลางกลิ่นอายรักที่ตรบอบอวนเธอไม่ได้โกรธแค้นมนุษย์ที่มีสถานะเป็นเพียงอาหารอีกต่อไปเธอลืมละทิ้งจิตวิญญาณและตัวตนเพียงเพื่อมีแท็กซึ่งแตกต่างจากโกลเด้นที่ไม่เคยลืมสัญชาตญาณดิบของตัวเองที่เป็นวิถีของผู้ล่าโกลเด้นได้เอ่ยเตือนพี่สาวหากเธอตัดสินใจกระทำการใดลงไปจะไม่อาจหวนคืนได้ราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะแพงแทบกระอักเลือดและสิ่งที่โกลเด้นไม่อยากจะให้เกิดขึ้นมันก็เป็นจริงเมื่อซิลเวอร์ตัดสินใจที่จะตัดหางของตัวเองเพื่อเปลี่ยนเป็นขาของมนุษย์โดยสมบูรณ์แม้ว่าในยามที่ร่างกายของพวกเงือกแห้งมันจะเปลี่ยนเป็นขาให้พวกเธอเดินบนพื้นดินได้แต่ขานั้นไม่ใช่ขาของคนมันเป็นเพียงขาของนางเงือกที่สร้างขึ้นมาทดแทนหางปลาฉะนั้นแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีจุดบ่งชี้แบบมนุษย์เพศหญิงเพื่อความรักเพื่อความต้องการที่จะให้มีแท็กได้เสพสุขกับเรือนร่างของเธอได้ซิลเวอร์จำเป็นที่จะต้องยอมทำยอมเจ็บและทรมานยอมสูญเสียตัวตนสูญเสียความฝันสละสิ่งที่ชอบเพียงเพราะรักเพียงเพราะต้องการให้เขามีความสุขในระหว่างที่อยู่บนเขียงมีน้ำแข็งรอไม่ต่างจากแผงขายปลาซิลเวอร์ได้ทำสิ่งสุดท้ายที่ทำให้เธอเบิกบานทุกครั้งนั่นก็คือการร้องเพลงเมื่อคมมีดกรีดลึกจนถึงเนื้อเยื่อชั้นสุดท้ายและมันขาดสะบั้นราคาที่โกลเด้นพูดถึงที่ซิลเวอร์จะต้องจ่ายไปและไม่อาจนำกลับคืนมาได้นั่นก็คือเสียงหลังจากนี้แม้เธอจะมีความสุขกับชีวิตรักหรือเจ็บปวดเจียนตาย
แต่เธอจะไร้ซึ่งเสียงเธอจะไม่สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้แม้จะขับกล่อมเพลงก็เป็นเพียงความฝันเธอจะกลายเป็นสาวใบ้ตราบชั่วชีวิตแต่ซิลเวอร์ไม่ได้กลัวสิ่งนั้นเลยเธอยิ้มรับกับมันด้วยซ้ำและนอนเพ้อฝันถึงความรักที่กำลังจะเบ่งบานหลังจากที่เธอได้ผ่าตัดเปลี่ยนขาปรากฏว่าผลนั้นใช้การไม่ได้ดีเธอยังเดินเหินเหมือนคนปกติไม่ได้นั่งเป็นผู้ป่วยอยู่บนวีลแชร์และต้องทำกายภาพบำบัดในทุกๆย่างก้าวที่เธอเยื้องย่างมันแสบสะท้านดังยืนอยู่บนคมมีดแม้สิ่งที่เธอคาดหวังว่าจะมอบความสุขทางกายให้กับมีแท็กซิเวอร์ก็ไม่สามารถทำได้เพราะร่างกายที่เธอได้มานั้นมันยังไม่หายสนิทมีแท็กที่เบื่อหน่ายกับชะตากรรมของซิเวอร์ก็หมดความอดทนเพราะว่าเธอมอบความสุขทางกายให้กับเขาไม่ได้จนสุดท้ายเขาเผลอใจให้กับหญิงอื่นแม้กระทั่งเกล็ดเงือกที่ซิลเวอร์เคยมอบให้เพื่อเป็นตัวแทนของความรักของเธอเขาก็ยังไม่ต้องการและโยนมันทิ้งไปซิลเวอร์รับรู้ได้ถึงฝันร้ายนี้จนเจ็บปวดไปถึงขั้วหัวใจนอกจากชีวิตความรักยังไม่สมปรารถนาผลของการกระทำได้ย้อนกลับมาสนองตัวเธอเมื่อซิลเวอร์ไม่สามารถร้องเพลงได้เธอก็ไม่ใช่ที่ต้องการของไนท์คลับนี้อีกต่อไปเมื่อพิธีแต่งงานของมีแท็กถูกจัดขึ้นและเจ้าสาวในงานนั้นไม่ใช่ซิลเวอร์เขาแต่งงานกับนักร้องในคลับคนหนึ่งที่สามารถมอบความสุขทางกายให้กับเขาได้พิธีแต่งงานเต็มไปด้วยความสุขจัดขึ้นบนเรือหรูทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีและมีความสุขตลอดงานรวมถึงซิลเวอร์ด้วยในตอนที่คู่บ่าวสาวเข้าพิธีแต่งงานเตรียมตัวจะเป็นคู่ชีวิตซึ่งกันและกันซิลเวอร์ได้แต่ยิ้มรับความผิดหวังที่เจ้าสาวที่อยู่ข้างกายคนที่เธอรักไม่ใช่เธอแม้ว่าเธอจะผิดหวังและเสียใจแต่ก็ยังมีความสุขและยินดีที่ได้เห็นชายที่เธอรักกว่าสิ่งใดในโลกมีความสุขเธอเฝ้ามองเขาด้วยร่างกายที่พิกลพิการด้วยสายตาที่เปี่ยมสุขโกลเด้นที่เห็นว่าพี่สาวถูกพิษรักสนองเธออาลัยและเวทนาในชะตากรรมนี้ไททันกล่าวเตือนสติเงือกน้อยว่าก่อนรุ่งสางในวันนี้เธอจะต้องกินเขาซะพวกเราเป็นเงือกเราแค่มาหาความสำราญบนโลกอย่าเอาทั้งชีวิตมาทิ้งกับความรักถ้าหากเธอไม่ทำเมื่อถึงรุ่งสางเธอจะกลายเป็นฟองทะเลเป็นสายน้ำใต้สมุทรซิลเวอร์ได้แต่นั่งฟังด้วยสายตาที่โศกเศร้าและจับไปที่หัวใจของตัวเองในคืนนั้นเธอนั่งมองไปที่งานแต่งของมีแท็กจนเกือบถึงเช้าโกลเด้นเดินเข้ามาหาพี่สาวและพูดย้ำเตือนอีกครั้งว่าพี่ต้องกินเขานะถ้าพี่ไม่กินเขาพี่จะตายซิลเวอร์ก็ได้แต่รับฟังและเดินจากไปเมื่อท้องฟ้าเริ่มคลายความมืดลงและแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวซิลเวอร์เดินไปหามีแท็กและกอดเขาเธอกอดรักแท้ที่อยู่ตรงหน้าไว้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งสองเต้นรำไปพร้อมกันโกลเด้นที่แอบตามมาดูพี่สาวและลุ้นอยู่ในใจว่าขอให้ซิลเวอร์ไม่พ่ายต่อพิษรักจงฝังคมเขี้ยวลงไปที่คอของชายผู้ทรยศต่อความรักแต่ลึกๆแล้วโกลเด้นรู้ดีว่าซิลเวอร์พี่สาวได้เลือกทางออกไว้ให้กับตัวเองแล้วซิลเวอร์ที่อยู่ในอ้อมกอดของมีแท็กเธอยิ้มรับและตักตวงความสุขที่สุดในชีวิตที่เธอไม่อาจหาได้ที่ไหนเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าส่องสว่างเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่เพียงแสงแดดแรกกระทบกายเงือกน้อยที่กำลังตักตวงความสุขจนถึงช่วงสุดท้ายดังเสียงกระซิบข้างหูเบาๆว่าหมดเวลาแล้วนะซิลเวอร์ร่างของเงือกน้อยก็สูญสลายกลายเป็นฟองทะเลเคลือบอยู่บนร่างของมีแท็กชายที่เธอรักสุดดวงใจซิลเวอร์เลือกความตายให้เป็นทางออกเพราะไม่ว่าเจ็บปวดแค่ไหนทรมานเจียนตายสูญเสียไปมากมายหรือจะต้องยอมทิ้งให้น้องสาวโกลเด้นต้องโดดเดี่ยวเธอก็ยอมแต่มีเพียงสิ่งเดียวที่เธอทำไม่ได้นั่นก็คือฆ่าคนที่เธอรักโกลเด้นที่เห็นว่าเมื่อใดที่ถลำลึกให้กับรักเมื่อนั้นจะไม่อาจถอนตัวได้พิษรักมันรุนแรงและแสนอันตรายเธอต้องเฝ้ามองพี่สาวที่ต้องตายไปด้วยความโกรธแค้นซิลเวอร์ไม่สามารถให้อภัยกับผู้ชายที่ใจดำแสนร้ายกาจอย่างมีแท็กได้เธอกระโดดเข้าไปขย่ำฝังคมเขี้ยวลงไปในคอเขาให้ตายตกตามพี่สาวของเธอไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเธอเห็นพวกเขาที่ริมแม่น้ำพวกเธอควรเลือกทำตามสัญชาตญาณของตัวเองไม่น่าเอาตัวมาเกือกกลัวกับพวกอาหารจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมรักเช่นนี้โกลเด้นวิ่งหายลงไปในทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติพร้อมความเจ็บปวดหลังจากนี้ไปเธอจะต้องกลายเป็นเงือกที่โดดเดี่ยวภายใต้มหาสมุทรที่หนาวเหน็บเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วพ
พวกเราต่างรู้ดีว่าทั้งแอเรียลและซิเวอร์ต่างได้พบกับรักแท้ที่พวกเธอเฝ้ารอเพียงแต่ซิเวอร์นั้นโชคร้ายที่มอบสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตให้กับผู้ที่ไม่ต้องการสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่า The Lure ครีบกระหายเป็นหนังแนวรักโรแมนติกแฟนตาซีดราม่ามิวสิคอลจริงๆแล้วเราเห็นหนังเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็เห็นว่ามีหลายช่องเนี่ยเขาทำไปแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ทำดีกว่าทีนี้มีช่วงหนึ่งนะคะที่เราได้ไปอ่านประวัติของหนังเรื่องนี้ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรผู้กำกับเขาใส่แนวคิดอะไรไปบ้างซึ่งเราอ่ะประทับใจในตรงนี้แต่จากที่เราไปตามดูหลายๆช่องมานะคะเราก็น่าจะเป็นช่องที่4ที่5แล้วมั้งที่เอาหนังเรื่องนี้มาเล่านะคะแต่สิ่งที่เรายังไม่เคยฟังเลยเนี่ยก็คือแนวคิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเรานะคะได้ไปอ่านมาจากหลายเว็บไซต์ก็ค่อนข้างงงจนกระทั่งนะคะได้ไปเจอเว็บไซต์แบร์ไตถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะคะมันเป็นการเขียนรีวิวของอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านนึงชื่อว่าอาจารย์มโนพอเราไปอ่านแล้วเนี่ยเราเข้าใจก็เลยอยากเอาสิ่งที่เขาสื่อความหมายในบทความนั้นมาเล่าจากที่เราดูมาเนี่ยยังไม่มีใครนะคะที่เอาความหมายสิ่งที่ผู้กำกับเนี่ยใส่เข้าไปเอามารวมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันซึ่งจากที่เราไปอ่านมาเนี่ยเราก็ได้หยิบมาบางช่วงบางตอนนะคะแล้วก็เอามาคิดอีกทีว่ามันสามารถกลมกลืนกับสคริปต์หนังที่เราเขียนขึ้นมาได้ไหมแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะคะมาเล่ารวมเป็นเนื้อเรื่องให้หลายๆคนฟังซึ่งมันอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยมากจนเกินไปจริงๆเราอยากเอาความหมายของเพลงที่อยู่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเอามารวมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันด้วยนะเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับรางวัลหลายคนที่ไปดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแนวหนังมิวสิคอลสักเท่าไหร่เพราะว่าในบางจังหวะมันอาจทำให้รู้สึกรำคาญได้ปกติแล้วหนังแนวสัตว์ร้ายไล่ล่าคนอย่างนี้เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปแต่ไม่ค่อยมีใครนะคะเอามาทำเป็นแนวมิวสิคอลเพราะว่าหนังประเภทนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะปราบเซียนมันทำยากต้องโฟกัสหลายๆอย่างมีหลายขั้นตอนเขาก็เลยไม่ค่อยทำกันด้วยความที่เหมือนเป็นหัวใจหลักในหนังเรื่องนี้ที่มีความมิวสิคอลเข้ามาด้วยเราก็เลยอยากเอามาเล่ามากแต่พอไปดูเนื้อหาของเพลงที่แปลออกมาเท่าที่เราหาได้เนี่ยมันเอามารวมเข้ากับเนื้อเรื่องมันหาคำเชื่อมยากแล้วกลัวว่ามันจะเป็นการตัดช่วงตัดตอนมากเกินไปเราก็เลยคิดว่านั้นต้องตัดมันออกไปแล้วกันเอาเนื้อเรื่องคร่าวๆมาแทนแล้วก็เอาสิ่งที่ผู้กำกับอยากสื่อเนี่ยเอามารวมเป็นเนื้อเรื่องไปด้วยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราโชคดีลงคลิปนี้ไปแล้วมีผู้ชมมาเห็นเยอะๆเนี่ยจะชื่นชอบในเวอร์ชันที่ช่องเราเอามาเล่านะคะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเวลาที่ลงคลิปนี้ไปหลายๆคนจะเห็นและทำให้ระบบเอาคลิปเราเนี่ยไปขึ้นในหลายแอคเคาท์ให้ผู้ทั้งติดตามแล้วก็ไปติดตามเราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้มาฟังแต่ใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อหาที่เราสื่อไปแนะนำนะคะว่าให้ไปดูหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยเพราะว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยสนุกกว่าคลิปที่คุณกำลังฟังณขณะนี้มากๆเราเนี่ยเทียบไม่ติดฝุ่นเลยในหนังมีความหมายมีหลายๆอย่างที่พร้อมที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปตักตวงเราก็เป็นเพียงคนนึงที่ดูแล้วรู้สึกยังไงก็เอามาเล่าแบบนั้นโดยผ่านรสนิยมที่เราชื่นชอบนั่นคือการใช้คำก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่เข้าไปเขียนรีวิวหนังเรื่องนี้ในเว็บไซต์แบร์ไตด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้เราด้วยนะคะเรามี TikTok ชื่อเหมือนกับ YouTube Channel นะคะลองพิมพ์เข้าไปนะคะกดติดตามเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาหนังไปสรุปแบบเร็วๆแบบ3นาทีนะคะเล่าให้ฟังคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากค่ะ